เอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมรายการระนอง239ผมต่อตั้มอนุวัฒน์หรือว่าอนุวัฒน์โอสถเจริญนะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรไม่รู้ว่าเป็นพิธีกรอย่างเป็นทางการหรือว่าทางแยกปฐมพร อันนี้รายการทริปแรกของเราเรามาเยือนนะครับสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าบ่อน้ำร้อนที่หลายคนเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นคนระนองหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างๆนานาและก็ฝรั่งชาวต่างชาติต่างๆนานานะครับนะกับบ่อน้ำร้อนสวนลูกชาติรักษาวารินของเรากันนะครับสภาพอากาศเอื้ออำนวยเป็นเขตอากาศหนาวหรือว่าเย็นจัดกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับในขณะที่เรากำลังถ่ายรายการก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้จะมีอะไรพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook นะครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นอดีตอะไรมาก่อนสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีอะไรแอบแฝงอยู่วันนี้เราจะนำเรื่องราวของนะครับสถานที่บ่อน้ำร้อนนะครับแห่งนี้นำมาเผยแผ่กันว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่สำคัญของสิ่งต่างๆนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมนะครับแต่ตอนนี้หิวแล้วพาไปกินอะไรอร่อยๆหน่อยตากล้องนะช่วยพาไปกินอะไรอร่อยๆหน่อยไปเราไปหาอะไรกินก่อนแป๊บหนึ่งและเดี๋ยวเราค่อยพาท่องเที่ยวกันครับคุณผู้ชมครับได้ไส้กรอกน้ำแร่มาแล้วนะครับ20บาทหนึ่งเดียวในระนองหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแขวนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของสถานที่แห่งนี้กันเลยทีเดียวนะครับนะคาดว่าการสร้างสะพานแขวนนี้เป็นการสร้างมาหลายปีแล้วนะครับตามที่ว่าตั้งแต่สมัยผมเด็กๆได้รู้กันมานะครับนี่คือสะพานแขวนแห่งแรกแต่ถ้าสมมติเรามองไปทางขวามือของผมนะครับจะเป็นสะพานแขวนนะครับแห่งที่2นะครับในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้นะครับนะทางขวามือของผมนะครับวันนี้น้ำอาจจะเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับนะฤดูฝนนะครับก็เราถ่ายรายการก็นะครับช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับน้ำนะครับไหลลงมาจากคลองหาดสำแป้นนะครับเข้าสู่คลองเทศบาลเมืองระนองนะครับอาจจะเยอะสักนิดนึงซึ่งเป็นอุปสรรคนะครับในการพูดเสียงอาจจะน้ำอาจจะเข้าสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมสถานที่อื่นๆนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นสถานที่นะครับที่เคยมีอยู่ในอดีตนะครับเราจะย้อนลอยไปรับชมกันนะครับใครจะรู้ล่ะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสัตว์นะครับของจังหวัดระนองในอดีตมาก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปชมพร้อมกับบ่อแม่บ่อลูกบ่อลูกสาวต่างๆนานาเดี๋ยวสักครู่เรากลับไปชมกันครับผมคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้หลายคนนึกว่าไม่นึกไม่ออกว่าเป็นอะไรนะครับนะผมใบ้ตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าสถานที่แห่งนี้นะครับในอดีตเคยเป็นสวนสัตว์นะครับของจังหวัดระนองแห่งแรกแห่งเดียวและอาจจะเป็นแห่งสุดท้ายของจังหวัดระนองก็เป็นไปได้นะครับย้อนไปเมื่อพ.ศ. 2529นะ28 29 30นะครับนะโดยท่านวิวิธปันฉิมนะครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะครับท่านก็มีดำริในการสร้างสวนสัตว์นะครับเพื่อให้เยาวชนและก็ผู้ปกครองทั่วไปเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและก็เป็นการเรียนรู้สัตว์หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวนะครับผมจำความได้ว่าบริเวณแห่งนี้เป็นทางขึ้นตรงนี้มันจะเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายแล้วก็บริเวณนี้เป็นทางขึ้นจะมีจระเข้จะมีสิงโตเนี่ยสิงโตพร้อมสิงโตตาบอดอะไรประมาณนั้นนะครับนะตอนเด็กๆก็ได้มาแวะเวียนได้มาเยี่ยมนะครับดูสัตว์ต่างๆนานาในบริเวณแห่งนี้นะครับนะเป็นสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์จริงๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะอยู่ส่วนไหนของจังหวัดอยู่ส่วนไหนของบ่อน้ำร้อนอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บ่อน้ำร้อนนะครับนะตรงบริเวณบ่อลูกสาวนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับนะเป็นศาลเก่าแก่นะครับเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บ่อน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีบ่อลูกสาวบ่อลูกชายนะครับทางนั้นก็จะเป็นบ่อแม่ข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นบ่อแม่นะครับก็จะมีระดับความร้อนที่แตกต่างกันไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ่อแม่ก็มีความร้อน
เหมือนกันนะครับส่วนบ่อลูกสาวนะครับบ่อลูกชายก็จะมีความร้อนลดหลั่นกันไปนะครับแต่บ่อที่ร้อนที่สุดนะครับก็คือเป็นบ่อพ่อนะครับมีความร้อนประมาณ65องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับแต่ละวันก็จะมีนะครับผู้ที่มาบำบัดน้ำแร่บ้างนะครับนำน้ำแร่ไปดื่มไปกินบ้างนะครับน้ำแร่ระนองเป็น1ใน3ของโลกนะครับและก็เป็นที่พิเศษคือไม่มีกลิ่นกัมมันถันนะครับไม่มีสารเจือปนต่างๆเพราะฉะนั้นน้ำแร่ที่ดีที่สุดผมการันตีได้นะครับนั่นก็คือน้ำแร่ระนองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์การแช่ขาของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าผู้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะไปชมวิวบรรยากาศกันนะครับพยายามตั้งคำถามใน Facebook หลายวันผ่านมาแล้วในกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ของระนองว่าคุณมาบ่อน้ำร้อนคุณนึกถึงอะไรเป็นสิ่งพิเศษนะครับหลายคนก็เลยตอบมาว่าบางคนมาแช่ขามาดูสาวไอ้ตากงมันตอบว่ามาดูสาวมาเลสาวมาอะไรนะมาเวียนรอบบ่อน้ำร้อนมาปั่นจักรยานบ้างหรือว่ามาเอาน้ำร้อนไปบำบัดต่างๆนานาได้นะครับนี่ก็คือหลากหลายความเห็นที่เราได้ลงไปในกระแสสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าคุณมาบ่อน้ำร้อนนะครับคุณมาที่นี่คุณมาทำอะไรและคุณเก็บเกี่ยวอะไรนะครับจากบ่อน้ำร้อนกลับบ้านคุณบ้างนะครับหลากหลายแง่มุมหลากหลายความคิดที่ชาวระนองนะครับได้เขาเรียกว่าได้แสดงความคิดเห็นมานะครับนะที่สำคัญนะครับการมาที่นี่นะครับถ้าเรามาเราหยิบสิ่งของที่มาจากบ้านไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับโปรดนำกลับไปด้วยนะครับนะที่นี่ก็คือพระมหาสังกัจจายนะรักษวารินวราริศหรือว่าพระสังกัจจายนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันแล้วก็ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธานะครับเป็นการบูรณะโดยเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็สมาคมสื่อมวลชนนะครับนะในช่วง 3-4 ปีที่แล้วนะครับได้มีการปั้นนะครับรูปของพญานาคไว้2ตัวได้สถิตณที่นี้แล้วก็ได้มีการทำราวบันไดแล้วก็ติดไฟให้สว่างสวัยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตากล้องไหวมั้ยถ้าไหวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไหวหรือไม่ไหวแต่ก็ลองดูครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับตามมาครับเขาบอกว่าใครได้มากราบพระสังกัจจายนะครับหรือว่ามาบูชาท่านนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็สืบค้นประวัติมาด้วยข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าอายุของพระสังกัจจายที่ปั้นนี้นะครับมีอายุประมาณเกือบ50ปีแล้วนะครับนะก็ได้มีพี่น้องประชาชนมาทำบุญกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดระนองเองหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับนะชาวเมียนมานะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มากราบไหว้กันนะครับยังไงก็นะถ้าผ่านมาแถวบ่อน้ำร้อนแห่งนี้นะครับก็เชิญขึ้นมานมัสการพระสังกัจจายกันได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆก่อนนะครับจุดอื่นๆกันต่อไปนะครับที่นะครับอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อแช่ตัวนะครับที่มีขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเรามีบ่อแช่ตัวหลักๆอยู่ประมาณ4บ่อนะครับสำหรับปริมาณน้ำนะครับในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จะเอาน้ำมาใส่ในบ่อแห่งนี้นะครับประมาณ40องศานะครับก็ถือว่าร้อนโดยประมาณนั่นเองนะครับพลนองส่วนมากนะครับในช่วงเช้านะครับตั้งแต่ตีห้าเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นๆนะครับประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นนะครับก็จะมาแช่นะครับดังภาพข้างหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะครับอันนี้ก็คือการ
ช่ตัวนะครับระนองอยู่กับน้ำแร่นะครับนะอยู่กับน้ำแร่ตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุนะครับหรือว่าจะมาเป็นโซนทาราบำบัดอะไรต่างๆนานานะครับอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครบวงจรกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปนะครับของคลิปนี้กันนะครับว่าเราได้อะไรจากคลิปนี้กันบ้างครับผมครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราเดินเหนื่อยล้ากันมาเกือบทั้งทริปแล้วนะครับนะเราก็มาที่ร้านคุ้นลิ้นนะครับอาหารอร่อยอร่อยระดับอินเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับหรือว่าอาหารอื่นๆที่ขึ้นชื่อลือนามนะครับอย่างเช่นปลาหลุมพุกลุยสวนนี่เป็นอาหารที่มีเฉพาะในจังหวัดระนองเท่านั้นนะครับเขาต้อนรับด้วยเมฆหมอกต้อนรับด้วยไอ้น้ำนะครับสบายมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารร้านนะครับนั่นก็คือโกหัวนั่นเองนะครับแล้วก็ไปลองลิ้มอาหารว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาครับอยากกินอะไรแต่นึกไม่ออกเมื่อกี้เดินเข้ามาแอบเดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดคุยกับโอหัวแล้วซึ่งเป็นผู้บริหารร้านคุณลิ้นที่นี่นะครับก็บอกว่ามีเมนูเด็ดเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวที่ว่าคาดไม่ถึงกันจริงๆวันนี้ผมอยากจะลองสักนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะรู้จริงๆนะครับถ้าคิดไม่ออกให้สั่งให้สั่งเต็มที่ที่เด็ดที่เด็ดที่ว่าเอาไว้เล่นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบอกสั่งสั่งเต็มที่ขึ้นมาพอหยิบขึ้นปุ๊บโอ้โหปลาฮาลิบัตนึ่งบวยมีทุกอย่างเลยทีเดียวมากันได้ที่คุณลิ้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆถึงเวลาแล้วไม่ไหวแล้วมีเมนูเด็ดมานี่เป็นปลาหลุมพุกมีแต่จังหวัดระนองบ้านผมเท่านั้นจังหวัดอื่นไม่มีนะครับเป็นปลาหลุมพุกลุยสวนนะครับแล้วก็มีไข่ปลาลิวกิ้วนะครับไข่ปลาลิวกิ้วแกงส้มนะครับถ้าสมมติว่ากรุงเทพเขาเรียกว่าแกงเหลืองบ้านเราเขาเรียกว่าแกงส้มแล้วก็เมนูเด็ดปลาทูทอดกะปินี่นะครับอร่อยมากกันเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตสวาปามขออนุญาตรับประทานนะครับตากล้องไม่เกี่ยวนะครับเขาให้แต่ผมคนเดียวนะครับนะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับโกหัวกันว่าโกหัวตัวเป็นๆอยู่อย่างไรนะครับนะทราบข่าวว่าที่นี่มีเต้นด้วยโบกโบกโบกเดี๋ยวเราไปชมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมโชคนะครับที่นี่เขาเรียกว่าโกหัวกันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณลิ้นนะครับเรายังไม่แนะนำเรื่องอาหารก่อนนะเรามาแนะนำว่าความสุขที่คุณจะได้หลังจากที่คุณมาใช้บริการหรือว่าคุณมาเป็นลูกค้าของร้านคุณลิ้นนะครับเราต้องมีอีทเรามีดิ้งเรามีสมายนะครับเราอีทอยู่แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะมาอีทกันเราดิ้งนั่นก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะแล้วเครื่องดื่มของเราก็เป็นกาแฟสดเจ้าแรกของจังหวัดระนองแล้วมีเครื่องดื่มสุขภาพอีกเต็มไปหมดเลยนะครับสมายทีนี้เรามาดูตัวสมายนะครับตัวสมายตัวแรกผมว่าเป็นสมายหน้าฝนนะก็จะเป็นตุ๊กตาแรกฝนทุกคนนะครับที่มาใช้บริการที่ร้านคุณลิ้นจะมาได้ทุกรายฝนคนละหนึ่งตัวไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอามาผูกไว้ที่ร้านนะครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทิ้งสิ่งที่ลกสมองนะครับกลับไปเป็นคนใหม่นะครับกลับไปเป็นชาร์จพลังใหม่แล้วกลับออกจากร้านนี้เป็นคนใหม่นะครับต่อไปนะครับก็คือเซียมซีนึกอะไรไม่ออกบอกเซียมซีนะครับปกติเวลาเรามากินเนี่ยเราจะนึกอาหารออกเยอะ 2-3 อย่างเองตามที่เราทำการบ้านมาว่าอยากกินร้านนี้รอให้การอิ่มของเราปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาดีไหมครับอีกสัก 2-3 อย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเอาไว้เรียกพนักงานในร้านนะครับอันนี้ก็อยู่ชู่ร้านมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นของใหม่นะครับซื้อกลับบ้านไปได้เลยราคา99บาทนะครับน้ำอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้ราคาเดียว99บาทนะครับ
ในส่วนของสมายนะครับเรายังมีสมายอีกตัวหนึ่งนะอีกสักคู่ไปเจอกันก็คือมีการเต้นโบกๆนะครับของทางร้านนะครับโอเคครับท่าแรกท่าโบกแท็กซี่ยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนซ้ายขวาโบก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 บา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 ท่าต่อไปท่ารีบท่าจับเตาลีบเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ลา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 ครับคุณผู้ชมครับเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทริปเราในรายการระนอง239นะครับนะวันนี้นะครับขอบคุณผู้ที่สมนาคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองระนองนะครับหรือว่าจะเป็นร้านอาหารคุณลิ้นนะครับภายใต้การบริหารงานโดยโกหัวนะครับนะยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับโปรดติดตามชมนะครับทาง YouTube ทาง Facebook นะครับนะกับรายการระนอง239นะครับเราจะไปที่ไหนอย่างไรหรือว่าจะติดชมรายการจะเฟซมาด่าเราจะเฟซมาอะไรก็ตามแต่นะครับก็ทางอินบ็อกซ์นะครับกับแอดมินกันได้นะครับไอตาก้องนะครับแอดมินนะครับยังไงก็หน้าป่าอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้พูดคุยกันมาได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนองช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นโลเคชั่นนะครับเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับที่เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีคุณค่าที่สุดในจังหวัดระนองกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมกันนะครับยังไงทริปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนกับรายการระนอง239นะครับกับพวกเราทีมงานนะครับผมต่อตามอนุวัฒน์ผู้ดำเนินรายการและก็ตากล้องอีก1คนนะครับนะช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ติดตามรับชมกันและกันไปเลยนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะระนอง239